สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธจรูด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องตั้งสติระวังจิตโออาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืมหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธโธภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงมีนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกรวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีโลเข้าออกอยู่6โลแล้วให้ติด5โลติดให้แน่นอย่าให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปก็จะได้เหี้ยได้ตะกรวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำท
ทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่คิดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ติดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกกลิ่นมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรรมธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมตินิยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ทำใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรานี่เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำคอยละละเลย ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่น ขาดปัญญา
ความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นเลยเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยโครงร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เก่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไตรหอพระไตรหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนจะไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไตรอยู่แต่ไม่รู้พระไตรปิฎกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เมื่ออะไรกระทบมา
ก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแหละต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแหละส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไหมว่าในรูปที่ว่าดีนั้นมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่แหละเป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญสิทธิ์คิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำทำร่างกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั้นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นที่นี่ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลกประขันนี้ก็คือว่าก้อนอสุภะคำว่าอสุภะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอดเจ็บใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจ
ว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภะธรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกขันธ์อันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระวัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นเพราะว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสโลจักผิดโภคชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นๆแล้วเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยพระธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านอยากขาดทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิ
ไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจโยภายในโลกประขังกายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาจิตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทแล้วต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำคือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียดย่ำได้กิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำยีหัวใจได้ใจระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประคันมีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขันธ์นี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจต้องมองเห็นชะลาความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลนึกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเต็มที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัตประหารกัน
ยิ่งมีภัยอันตรายแล้วตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายตายปุถาภาวนาศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาทประมาทเล่นเล่อเผลอเลยปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตจะจบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เมื่อคนมันกินไม่ได้ทำตาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภก็ไม่ออกจากใจจากกายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้ามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกล่างสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ชรามันบอกไม่ฟังบอกมันให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาธิโรคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโรคอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้อยู่นะมันอยู่ได้ที่ไหนเขาตายกันทางโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือติดบังไว้ติดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปดังนั้นท่านจะให้นึกอยู่เสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี้ตาย
ไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครๆในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั่นเอาไปเผาผีจีกระดูกเลือดตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝังไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดีตัวดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกล่อนเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทำจมจมง่วงเหงาเหานอนคุ้งซ่านลำคาญหัวเลาะร้องไห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแก่ไม่รู้สึกตัวตัวเจ็บไข้ได้ประญาติไม่รู้สึกตัวโลกประขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงคราวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลร้องหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกอย่างบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าท่าไปเลยนั่นเพราะอะไรเพราะร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงำงำอยู่ตลอดกาลเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายนะคำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระงับความเจ็บปวดมันก็ระงับไปนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุดมันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังนมไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอ้างอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัสถ์และนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันถึงเรานี่กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือเท้าพญามหากษัตริย์ก็ตายพระภิกษุสงฆ์สามมณีผ้าขาวนางชีฤาษีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรื
มัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นรูปก็โลเลในรูปหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้นรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างอย่างไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธพูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาจิตไม่รู้จิตไม่รู้จิตหลงจิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอาทิตย์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโธธัมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภะตัณหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไมลุกขึ้นเติมขึ้นลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พระเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธรรมภาวนารักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวข่าวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสามารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัตินั้นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาว่าศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนการนั่งภาวนาวางใจ ให้นึกถึงที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ว่าวะระนังเมภาวิสติมรณะมรณัง
หมายถึงความตายของเราทุกคนความตายนี้หนีไม่พ้นจะหลบหลีกไปไหนไม่มีทางหลบแต่จิตใจมนุษย์คนเราก็คิดว่าเราคงไม่ตายง่ายๆและทุกคนมันได้อย่างความคิดไหมตอบว่าไม่ได้บางคนอายุสั้นพลันตายบางคนอายุปานกลางตายบางคนถึงวัยแก่วัยชราหนีไม่พ้นตายเหมือนกันเมรมรณังเนภาวิสติเราต้องตายมรณะมรณังหมายถึงความตายเมก็เราตัวเรานี่แหละต้องตายแน่ๆก่อนร้อยปีนี้ไม่เหลือมรณังเนภาวิสติเราต้องตายในความตายนี้ปุถุชนคนเราก็ไม่ค่อยนึกถึงเพราะว่าตัวมันตายอยู่ตลอดนี่ล่ะขอให้ข้าพเจ้ายืนยาวข้าวไกลอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสมบัติพัสถานอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดังความมุ่งมากปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้มีขว้างไม่ค่อยนึกถึงความตายมรณังเนภาวิสติความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงตัดทอนอะไรต่อมีอะไรความมุ่งมากปรารถนาของคนเราจะมีมากน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าดับไปหมดทำลายไปหมดยกมือไหว้ขอกับความตายก็ไม่ได้บางคนตั้งใจไว้ญาติโยมบางคนตั้งใจไว้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำบุญทอดผ้าป่าก่อนจึงค่อยตายบางคนก็ขอไว้ว่าขอให้ได้ทอดกฐินเสียก่อนจึงค่อยตายบางคนก็อย่าเพื่อตายเลยลูกเต่าล้านเลี้ยงสามีภรรยาของข้าพเจ้ายังไม่ปลอดภัยดีขอให้พวกเหล่านี้พ้นทุกข์พ้นร้อนเสียก่อนข้าพเจ้าจึงค่อยตายแต่ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นมันไม่ได้ยกเว้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าความตายนี้มันอยู่ใกล้ที่สุดใกล้ที่ตรงไหนที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมามันอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกปลายจมูกกับปากมันไกลกันเท่าไรดูให้ดีนี่แหละมรณะกรรมฐานเราจะไปคิดว่าไกลอายุเท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้มันใกล้ที่สุดปากกับปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกมันนี่เดียวเท่านั้นแหละถ้าลมหายใจนี้เกิดติดขัดขึ้นมาจะมีโรคหรือไม่มีโรคอะไรก็ตามตายได้ทั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนไว้ว่าให้สาวกทั้งหลายจงนึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเองว่าลมหายใจเข้าไปเราก็ตายได้ลมหายใจออกมาเราก็ตายได้ชีวิตของเรานั้นอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกผู้ใดนึกได้เจริญได้ซึ่งมรณะกรรมฐานนี้มีผลอันอานิสงส์อันยิ่งใจมโหฬารไพศาลเพราะว่าเมื่อบุคคลผู้นั้นทราบซึ่งในความตาย
และตัวเองจะต้องตายจริงๆด้วยไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออกจะได้ตื่นขึ้นลุกขึ้นจะไม่ถูกปล่อยให้ที่เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมจิตเพราะยังไงเสียเมื่อความตายมาถึงเข้ามันนอนไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่ลงถ้าคนใดเคยได้ไปเยียวยาพยาบาลคนใกล้จะตายมีวิชามารดาปู่ย่าตายาย ถ้าไปนั่งเฝ้าดูเหตุการณ์ด้วยมีสติสัมปชัญญะจะเห็นว่าภัยอันตรายคือความตายนี้มันใหญ่ยิ่งหลับก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้น้ำก็ดื่มไม่ได้หนักเข้าลมหายใจก็สั้นเข้าสั้นเข้าไม่ใช่มันยาวเหมือนธรรมดาเวลามันใกล้จะตายมันสั้นเข้าสั้นเข้าคือมันหมดไปหมดไปความตายนี่จึงว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุดอยากกินน้ำอยากดื่มน้ำคนเราผู้เฝ้าดูแลย่อมรู้ว่ามันหิวโหยโดยแรงข้างในมันแห้งผากหมดยังไงก็ไม่รู้อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำแต่มันดื่มไม่ได้คนที่ยังดูอยู่ยังไม่ตายก็เอาสำลีฝ้าจมน้ำใส่น้ำแล้วก็มาบีบใส่ปากคนใกล้จะตายคนใกล้จะตายมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันขอให้ได้กินน้ำเถอะแต่ว่าการโทษขอกินน้ำไม่มีละพอเขาเอาน้ำที่ในสำลีบีบไปถึงปากลิ้นสู่ปากนั้นจะเขย่ารับเอาน้ำนั้นนั่นแหละถ้าไฟมันไหม้มันเผาขนาดไหนมรณังเมภาวิสตินึกให้ได้เตือนใจของเราให้รู้สึกอย่าได้ประมาทแล้วความหลับความนอนเนี่ยมันหิวโหยลอยแรงวุ่นวายมาหลายบางคนก็ล่วงปีจึงตายได้การหลับก็ไม่มีเวลาจะได้หลับมือกายหน้าผากเหมือนพวกเราเลยช่วงเวลาสูดลมหายใจเข้าไปนี้ก็ได้หลับเสียทีนึงน้อยที่สุดเวลาลมออกมาพ้นจมูกไปก็หลับเสียทีนึงน้อยที่สุดนี่แหละมรณังเนภวิสติให้เตือนใจของตัวเองรีบเร่งทำสมถกรรมฐานให้เต็มที่ยังวิปัสสนากรรมฐานให้แจ้งจึงจะพ้นจากชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายความตายนั้นมันเร็วที่สุดพับเดียวเท่านั้นแหละตายไปแล้วเพราะนั้นเราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้วันนี้เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นของยากมันง่ายถ้าเราตั้งใจให้เป็นที่แต่คนเรานี่แหละถ้าว่าใจไม่ตั้งไม่ตั้งให้เป็นที่แล้วอะไรอะไรก็อ่อนแอท้อแท้ไปหมดเพราะมันผัดวันประกันพรุ่งอยู่คือไม่ตั้งใจทำลงไปในเวลาปัจจุบันนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าปัจจุบันนาธรรมเป็นธรรมอันไม่งอนแง่นคอนแคนถ้าผู้ใดตั้งใจทำอยู่เสมอจะรู้จะเข้าใจทีเดียว
จะรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจมันก่อหกทกลมอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังไปเชื่อไปหลงฉะนั้นเราไม่ต้องหลงต่อไปพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในใจของเราไม่ว่าเราจะนั่งแบบไหนก็พุทโธในใจอยู่เดินแบบไหนก็พุทโธในใจอยู่เดินไปไหนมาไหนก็พุทโธอยู่ในใจยิ่งไปรถไปลายิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าไปรถลานั้นคนทั้งหลายก็มักจะเห็นว่าสะดวกสบายแต่หารู้ไม่ว่าภัยอันตรายในการไปในรถนั้นเราต้องภาวนาให้ได้สองเท่าเพราะว่ามันมีภัยอันตรายจริงๆตัวเรายังไม่ประสบการณ์แต่คนอื่นผู้อื่นก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นจริงโดยเฉพาะเรียกว่าคนเราสมัยนี้คนหนุ่มคนแข็งแรงนั่นแหละเกิดภัยอันตรายเพราะว่ายวดยานพาหนะมันมีมากไปไหนมาไหนขาดภาวนาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความเทนิสพิจารณาเดี๋ยวก็พลาดพลาดเอารถไปชนกันประสานงากันอะไรต่อมีอะไรนับไม่ถ้วนเราจะต้องตั้งใจภาวนาไว้ให้ดีคนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญแต่ตัวเราทุกคนนี่แหละสำคัญมากผู้อื่นจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลส่วนตัวเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นการทำอะไรที่เราทำมาอันใดไม่ดีก็ให้พากันละคำว่าละก็อย่าไปทำบาปให้ตั้งใจเจตนาให้เป็นบุญเหมือนวันเวลาเดี๋ยวนี้เราตั้งใจเป็นบุญมารวมเป็นบุญเป็นกุศลทำการทอดกฐินผ้าป่าตามธรรมเนียมโบราณมาแต่ว่าการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องให้เลือกการเลือกเวลาทุกอิริยาบถพระองค์เตือนว่าให้ภาวนาให้ได้หรือว่าทุกลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เตือนว่าจงนึกความตายให้ได้ทุกลมหายใจเอาความตายมาเตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกตัวคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้นึกถึงความตายเมื่อถึงแต่ความเป็นเมื่อถึงแต่ความกินความนอนสนุกเฮฮาไปความภาษากิเลสอันนี้ท่านว่าเป็นทางที่จะให้จิตใจของเราทุกคนเคยคาท้อถอยไม่กล้าหาญในการปฏิบัติธรรมพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลโน้นท่านภาวนาแม่อยู่บ้านอยู่เรือนท่านเป็นข้าวพญามหากษัตริย์ท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาเหมือนพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่หอปราสาทราชมณฑลท่านก็ไม่ลุ่มหลงทำบุญให้ทานแล้วรักษาศีล5ศีล8แล้วก็เจริญภาวนาจนบั้นสุดท้ายได้เป็นพระอรหันตาทีนาศกดับขันเข้าโซนาได้ขาดในกลางกัปปสาทลงกบิลพัทนั่นเองท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีหมายถึงคนร่ำรวยมีสตุ้งสตางค์เหลือท้ายเหลือสอยท่านก็ไม่สมาธิอย่างอนาถาอินทิกะเศรษฐีท่านโพนี้ก็ทำบุญสุนทานนับเป็นมากมายทีเดียวแล้วก็ยังนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อถอยคนเราสมัยนี้ก็อย่าเป็นคนใจน้อยนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นทำไมท่านจึงสามารถอาหาร
การสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านยังมีความอดความทนมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยไม่เลิกล้มความเพียรเกิดมาชาติใดพบใดท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพุทโธในใจจนชีวิตหามาทุกภาพไปทุกภาพมาผลที่สดผลบุญที่ท่านทำไม่ท้อถอยก็ปรากฏการให้เราท่านทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นเป็นองค์ศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกยากที่จะมีขึ้นมาได้แต่เราท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังพบพุทธศาสนาอยู่อย่ามีความท้อถอยจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับกิเลสอย่าไปหลงไหลตามกิเลสกิเลสความโกรธมันจะโกรธไปทางไหนเราไม่โกรธมันก็จบลงไปกิเลสความโลภะในจิตในใจคือใจมีแต่ความอยากได้สิ่งภายนอกไม่อยากได้ภายในเธอไม่อยากละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวออกไปห่อหุ้มไว้มาเห็นผิดคิดว่าเป็นความสุขสะดวกสบายขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ